ประหลาดเหมือนกันคือว่าจริงๆแล้วคนจะไม่ค่อยรู้ว่าผมชอบทำอาหารด้วยลุกมึงก็แบบว่าไม่น่าเข้าครัวอะไรแต่จริงๆว่าอาจจะเป็นเพราะเราไปเรียนอยู่เมืองนอกมันก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเพราะมันก็ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยเริ่มสนใจในการทำอาหารซื้อหนังสือซื้อตำรามาจนเริ่มไปเรื่องไปราวไปหัดหาซื้อเนื้อเองซื้อผักที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์แล้วก็ปลอดสารพิษซึ่งก็มีโครงการพัฒนาที่จริงแล้วเริ่มต้นจากการที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถไปช่วยชาวบ้านคือเป็นปัญหาที่เกิดมาจากไร่เลื่อนลอยเขาก็จะตัดป่าจนมีโครงการของพระชนวีฟาร์มตัวอย่างที่ท่านเข้ามามาสอนให้กับคนพวกนี้ว่าพัฒนาดินทำยังไงตรงนี้ควรจะปลูกอะไรที่มันดีกว่านี้ซึ่งสุดท้ายก็จะมีคนมาซื้อด้วยนะมีคนเคยไปถามท่านว่าเนี่ยที่ทำแบบนี้ท่านก็ไปรับซื้อมาไปลงทุนกับโครงการนี้โครงการนั้นต่างๆอะไรเงี้ยมันขาดทุนแล้วทำไปทำไมอะไรท่านก็บอกว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรกับฉันเลยเพราะว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินกำไรของแผ่นดินคืออะไรก็คือการที่คนเราเนี้ยไม่ติดยาเสพติดแล้วไม่ต้องย้ายรากฐานไปบ่อยใช่ไหมฮะแล้วก็ได้ทำประโยชน์สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้มีงานทำนั่นแหละคือกำไรของแผ่นดินเพื่อสนองพระราชปณิธานในการรักษาสภาพแวดล้อมไว้ให้ประเทศไทยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติปลูกป่าในหัวใจไทยอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ